ตันชัยพบกับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์เพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับเจอกับพยัคฆ์ศักดิ์สตูลแล้วก็ยังมีภูมิใจไทยสสภกรเจอกับลิขิตสอนเดชพันธ์ส่วนวันเสาร์ที่13กรกฎาคมนะครับศักดิ์ชัยน้อยเอ็มยูเรียนเจอกับครบสูตรแฟร์เทคครับกลับมาแล้วนะครับครบสูตรแฟร์เทคครับมิสเตอร์น็อกเอาท์คนใหม่แล้วก็มีมนัสชัยโยขาวแสนชัยเย็นเจอกับโลโก้ภูเก็ตไฟท์คลับดูมวยก็ตั้งแต่นู่นแหละครับเที่ยงวันยัน2ทุ่มครับที่ลุมพินีวันเสาร์ครับครับเอาครับยก3แล้วครับมงคลแก้วยังเปิดเกมเดินครับวันนี้ถือว่าเดินเร็วเลยครับหลังน้ำมูลเล็กตั้งแขนไว้นะครับวงในยังไม่ให้จับนี้พี่มีก็หมายคำถามเลยครับว่าหรือจะดวลหัวก็กำลังน้ำมูลเล็กจะใช้แผนการของน้ำมูลเล็กเกมติดชอบนะครับแม่พออยู่สุดหน้าเลยครับเดินช้าเดินซ้ายแล้วครับมงคลแก้วครับซ้ายให้ขวาขวาไปทีนึงไม่เตะไม่เข้าครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าไปยืนได้ระยะวงแข้งของลำน้ำบุญเล็กวิสิตเจ็บตัวครับอ้าวเจอหมัดดูครับใช้จังหวะฉาบฉวยครับลำน้ำบุญเล็กเนี่ยล้วงท้องอีกครับยิงสายลำตัวครับโมกันแก้วอาละครับเนี่ยครับเล่นรับหนักหนักครับซ้ายมาครับคืนอะไรครับโมกันแก้วเจอซ้ายอีกแล้วครับคือไปคิดช้าไปยืนไปยืนห่างนี่เจอแข้งครับเอาขวามาเจอกวาดลานเลยครับเรียกว่าลำน้ำมูลเล็กเตะมา7แข้งนะครับมงคลแก้วขึ้นไป2ฮะเดินครับยกที่3แกก็ยังเร่งไม่เต็มที่ครับแผนอยู่ตรงไหนครับมงคลแก้วครับโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปเอาขวาไปปลายเท้าใช้บริการด้วยใจต้อง GTS โทรศัพท์021117744บริษัทลินไอศกรีมทุเรียนหมอนทองแท้ 100% เอาครับยกที่4ดูเกมมาเจอเหลี่ยมของลำน้ำหุ่นเล็กครับคิดช้าทำช้าไม่ได้นะครับมงคลแก้วดูยก4ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะครับถ้าเกิดยังชกอื่นๆเหมือนยก3นี่แม่ไม่จะตามยังไงครับเดินเข้าหาครับเอาแข้งขวาของลำน้ำหุ่นเล็กเอาแข้งซ้ายครับเดินครับมงคลแก้วคว้าได้นะครับจะสู้ในเกมของตัวเองมากแล้วนะครับแต่ยังจับไม่ติดนะครับไล่แขนไม่ดีครับลำน้ำมูลเล็กแต่ว่ามงคลแก้วก็ตีมาเรื่อยครับตีมาเรื่อยครับตีซ้ายครับเด้งขวาคืนครับลำน้ำมูลเล็กเอาครับพยายามเดินเร็วขึ้นนะครับมงคลแก้วสารคามเดินลุยครับแขนขวาดำมาดูจังหวะตอบโต้ของลำน้ำมูลเล็กครับอาศัยความเร็วครับแล้วก็ความแม่นยำเดินเข้าหาครับขยับแล้วแข้งขวาเนี่ยแล้วน้ำมูลเล็กเก็บซ้ายครับอ้าวซ้ายมาซ้ายมาทีนึงโอ้โหสองแข้งครับเต็มครับนี่ครับพอไปเดินช้าครับเข้าร่องแข้งอ้าวดูในใช้เกมในแล้วนะครับมงคลแก้วล็อกยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่แยกออกมาใหม่เดินครับมงคลแก้วพยายามจะเร็วขึ้นต่อยท้องจับไปแต่ลำน้ำมูลเล็กตั้งแขนไว้ครับไม่ให้จับนี่ยังจับตีไม่ได้ถนัดเลยนะครับเอาแข้งซ้ายของลำน้ำมูลเล็กมาครับซ้ายไม่ทีเองโอ้โหนี่เวลายิ่งเหลือน้อยยิ่งกดดันตัวเองครับมงคลแก้วครับขยับเข้าหาครับตีเข่าซ้ายนำไปก่อนครับเอาเจอซ้ายโต้มาครับเอาเสียบขวาครับมงคลแก้วพยายามจะขึ้นคอแต่ว่าลำน้ำมูลเล็กไม่ยอมนะครับเอาละครับตีขวาครับพยายามเอาแหวะเด้งซ้ายครับมงคลแก้วครับเอาละเร่งเกมตัวเองขึ้นมาครับมงคลแก้วเอาเจอหมัดเข้าไปหน้าสะบัดเลยครับต่อยมาซ้ายครับหมัดแรกแข้งเอาหมัดออกไปครับลำน้ำมูลเล็กเอาคล้องได้ไหมยังคล้องไม่ได้เอาขวามาจะกวาดกวาดกวาดสุดท้ายลงครับโอ้เอาจนได้ครับเอาจนได้ครับเอาสู่ในช่วง30วินาทีสุดท้ายแล้วนะครับเอาแข้งซ้ายของลำน้ำมูลเล็กตีเข่าซ้ายมาครับเข่าซ้ายโต้ครับเกมของมงคลแก้วจะเล่นวงในก็คือช้าไปนิดครับนี่ครับพอเดินคิดช้าทำช้านี่เข้าร่องแข้งซ้ายครับคล่องแคล่วปากเปรียวกว่านะครับแล้วก็วันนี้ออกอาวุธนี่ได้เนื้อได้น้ำเลยนะครับแล้วน้ำมูลเล็กเอาแข้งขวาของมงคลแก้วครับกว่าขวดจะสุกงาก็ไม่แล้วครับแต่ว่าการเดินเข้าทำของมงคลแก้วโอ้แม่แต่ก็ไม่บางนี้ที่จะไหม้ก่อนงาก็สีข้างเลยครับโอ้ดูครับคิดช้านี่ครับคิดช้าทำช้าที่เจอแค่ก่อนเอ้าหลุดที่หมัดแล้วนะครับมงคลแก้วปล่อยหมัดหลับน้ำมูลก็หมุนออกข้างครับแต่ซ้ายไวทีเดียวครับพอดีครับดูฮะ
แข่งซ้ายได้น้ำหนักด้วยครับซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหซ้ายมาอีกแล้วครับ3แข้ง4แข้ง5แข้งครับโอ้โหเตะ10ครั้งเข้า15ครั้งครับมงคลแก้วยังไม่ยอมนะครับถ้าเกิดจะต่อยก็ต้องเดินเร็วกว่านี้ครับโอ้โหแข้งซ้ายนี่เอียงเลยนะครับคือก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่มงคลแก้วเองก็ต้องไม่ต้องบังไงฮะโอ้โหครับกลายเป็นเป้าเคลื่อนที่เลยครับมงคลแก้วขวาก็เราพลาดไปอีกครับแล้วน้องมูลเล็กตอนนี้ก็สวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับเนี่ยหมุนออกข้างครับไม่เป็นเป้าขวาพลาดอีกครับมงคลแก้วชัดเจนหมุนเหยียบเองเหมือนกันนะครับโอ้โชว์สายตาโชว์ความว่องไวครับมงคลแก้วเนี่ยพยายามจะไล่เนี่ยซ้ายแล้วครับลำน้ำมูลเล็กได้แม่นมากนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักด้วยครับไปขาหน้าอีกคือจะว่าไปแล้วนี่กลยุทธ์ในการชกของมงคลแก้วนี่เดินช้าไปหน่อยนะครับโอ้คือจะมาเร่งยก4ยกเดียวเนี่ยลำน้ำมูลเล็กเขาไม่ร่วมนะคือไม่บดไปตั้งแต่ยก2ยก3แล้วลำน้ำมูลเล็กก็ยังสดชื่นอยู่ครับเลยทำอะไรไม่ได้พอทำอะไรไม่ได้ยก5ก็มาเร่งแบบนี้ก็เสียทรงไปเลยฮะแบบนี้ต้องบอกว่าถึงขั้นเรียกได้ว่าเตะเธอเชิงเลยนะครับลำน้ำมูลเล็กโอ้นี่ครับวันนี้มาด้วยความมั่นใจครับแล้วก็โดนอาวุธของมงคลแก้วนี่น้อยลำบากนะครับสถานการณ์ของมงคลแก้วจบจากคู่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาดูเด็ดดวงเล็กเด็ด99ครับเจอกับเพชรชัยนาทสอรวรรณบนเวทีแข่งครับก็อย่าลืมนะครับชนบ5 HD1 นะครับถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับสิทธิ์พอพัตระแล้วก็จะมีโปรโมเตอร์ชั้นนำของสนามมวยเวทีลุมพินีครับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดให้กับแฟนมวยได้ชมกันวันอังคารหน้านี้งด1สัปดาห์นะครับเนื่องจากตรงกับวันพระใหญ่ครับวันอาสาฬหบูชาครับเสียงให้กำลังใจกรรมการนี่ดังเลยครับประชดประชันจากคู่ก่อนหน้านี้ครับคู่ของวัชรพลและก็ทางด้านของเจ้าเพชรชัยเดชลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมงคลแก้วสสมหมาย